เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนระงับความโศกตามแบบพุทธะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเริ่มต้นแล้วย่อมมีการสิ้นสุดดังคำภาษิตจีนที่ว่าไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่เลิกลาทุกคนที่เกิดมาแล้วก็เช่นกันจะต้องการหรือไม่ก็ตามก็ต้องพัดพลากจากสิ่งของหรือบุคคลที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงหรือหน่วงเหนี่ยวสิ่งซึ่งจะต้องไปมิให้เป็นไปชีวิตนี้มีความพัดพลากเป็นที่สุดเมื่อต้องพัดพลากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักความโศกก็เกิดขึ้นยิ่งรักมากก็จะยิ่งโศกมากความโศกย่อมทิ่มแทงหัวใจของผู้ที่เศร้าโศกดุจถูกลูกศรอาบยาพิษเจาะและความโศกย่อมแผดเผาจิตใจอย่างแรงกล้าดุจเหลาเหล็กถูกไฟเผาผลาญอยู่ผู้ที่ถูกความโศกครอบงำย่อมจะเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลคล่ำครวญรำพันร่ำไรบ่นเพ้อจนคอริมฝีปากและเพดานแห้งผากย่อมได้รับทุกข์อันแสนสาหัสทอดอาลัยในชีวิตละทิ้งการงานกินไม่ได้นอนไม่หลับที่เศร้าโศกเสียใจจนเจ็บไข้หรือเสียชีวิตหรือฆ่าตัวตายก็มีที่เสียใจจนถึงขั้นเสียสติก็มีที่ซึมเศร้าหงอยเหงาจมอยู่กับความหลังเหมือนคนไร้อนาคตหมดหวังในชีวิตก็มีการปล่อยให้ความโศกเข้าครอบงำย่อมทำให้เกิดโทษมากมายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องศึกษาหาวิธีการต่างๆเพื่อระงับหรือคลายความโศกลงบ้างสำหรับชาวพุทธก็มีวิธีระงับหรือคลายความโศกโดยนำคำสอนหรือกุศโลบายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทรงใช้สอนใช้เตือนสติหรือปลอบใจผู้ที่ทุกโศกให้หายคลายทุกโศกมาแล้วมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในที่นี้ก็ขอยกเรื่องราวในครั้งพุทธกาลมาเล่าให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้รับฟังร่วมกันนะครับในอดีตกาลณกรุงสาวัตถีมีหญิงสาวที่ยากจนคนหนึ่งชื่อว่ากิสาโคตมีเมื่อนางได้สามีบิดามารดาและญาติสามีดูหมิ่นว่าเป็นลูกสาวของสกุลเข็นใจต่อมานางได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งจึงได้รับยกย่องจากบิดามารดาและญาติสามีแต่ลูกชายนางก็เสียชีวิตขณะที่วิ่งเล่นได้นางจึงเป็นบ้าเพราะความเศร้าโศกอุ้มร่างลูกชายที่ตายแล้วตระเวนไปทั่วพระนครร้องขอยาสำหรับบุตรของตนชายคนหนึ่งได้แนะนำให้นางไปขอยาจากพระศาสดานางก็ไปขอพระศาสดาตรัสว่าจงนำเมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งมาจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายนางดีใจมากเข้าพระนครไปที่เรือนหลังแรกถามว่าถ้าในเรือนนี้ไม่เคยมีใครตายโปรดเมตตาให้เม็ดผักกาดแก่ข้าด้วยเถิดได้รับคำตอบว่าใครเล่าจะสามารถนับคนที่ตายไปแล้วในเรือนหลังนี้ได้นางจึงเดินทางไปหาเรือนหลังอื่นจนถึงเย็นก็ไม่ได้เมล็ดผักกาดนางจึงได้สติว่าเราสำคัญว่าลูกชายของเราเท่านั้นตายก็ในบ้านทุกหลังที่นางได้ไปคนที่ตายจะมากกว่าคนเป็นคิดแล้วก็สลดใจคลายความโศกลงจากนั้นก็ออกไปนอกเมืองและฝังศพลูกชายไว้ที่ป่าช้าแล้วกล่าวว่าความไม่เที่ยงไม่ได้เกิดกับชาวชนบทชาวพระนครหรือสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้นหากเกิดกับชาวโลกทั้งหมดรวมทั้งเทวโลกด้วยแล้วนางก็กลับไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าเธอได้เมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งมาแล้วหรือนางก็ได้ตอบปฏิเสธพระศาสดาจึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายความตายเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ได้ตรัสต่อว่ามฤตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงผ
ผู้ที่มีใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดุจโดนกระแสน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านผู้มัวหลับไหลไปฉะนั้นเมื่อจบพระดำรัสนางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาก็ได้บวชเป็นภิกษุณีนางกิสาโคตมีถูกความโศกครอบงำอย่างหนักหากพระพุทธเจ้าบอกนางว่าไม่มียารักษาบุตรของนางที่ตายแล้วนางก็คงไม่เชื่อพระองค์จึงตรัสให้นางไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเมื่อนางมีความหวังว่าจะได้รับยามารักษาบุตรนางก็ดีใจแต่เมื่อตระเวนไปตามบ้านต่างๆจนได้รับความจริงของชีวิตก็รู้สึกสลดใจแล้วก็ฉุกคิดได้ว่าทุกคนล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ใช่บุตรของตนเท่านั้นที่ตายและเมื่อคิดได้อย่างนี้ย่อมคลายความโศกลงได้โลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายสิ่งเหล่านี้คนโดยมากพอใจกันนักหรือเปล่าเลยแต่ถึงแม้ไม่พอใจก็จำต้องเป็นไปอยู่นั่นเองเพราะเมื่อมีการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็ติดตามมาและก็เป็นทุกข์เพราะพยายามจะฝืนธรรมชาติของโลกเป็นเช่นนี้เองสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลอยู่ทุกขณะไม่มีอะไรคงอยู่ในสถานะเดิมสภาพเก่าสิ้นไปสภาพใหม่มาทดแทนหากเมื่อวานยังคงอยู่วันนี้จะมีได้หรือถ้าคนสัตว์เกิดมาแล้วไม่ตายโลกวันนี้ก็จะคับแคบแน่นขนาดและคงไม่มีสภาพที่น่าอยู่คนที่อยู่ค้ำฟ้าคงจะแก่ค่ำคลาหน้าชังวิถีทางธรรมชาติเป็นเช่นนี้ความสุขบนโลกใบนี้เปรียบเสมือนความฝันและของที่ขอยืมเขามาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆมากมายต่างไม่ใช่ของเราแต่เป็นของกลางสำหรับแผ่นดินเมื่อตายแล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดเอาติดตัวไปไม่ได้อย่าหลงมัวเมาเลยแต่ความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นของเราแท้ๆหนีไม่พ้นโลกธรรมคือธรรมดาของโลกนี้มีอยู่8ข้อก็คือลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์4ข้อแรกน่าชื่นชมยินดีทุกคนอยากมีอยากได้แต่4ข้อหลังไม่น่ายินดีไม่มีใครปรารถนาแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นกล่าวคือเมื่อมีลาภพอถึงคราวก็ต้องเสื่อมลาภมียศแล้วก็มีเสื่อมยศดังนั้นท่านจึงสอนไม่ให้มัวเมากับโลกธรรมฝ่ายที่น่ายินดีและไม่ให้ทุกโศกเกินไปเมื่อถึงคราวที่จะต้องสูญเสียคนเราเมื่อครั้งเกิดมาก็ตัวเปล่ามิได้มีผู้ใดนำเอาทรัพย์สินหรือเครื่องประดับสักชิ้นติดตัวมาเลยเมื่อยามจะต้องตายทุกคนก็ต้องทิ้งสมบัติที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากไว้ข้างหลังจะมีผู้ใดนำสมบัติแม้สักชิ้นเดียวติดตัวไปก็ไม่มีเมื่อทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีภาวะความจริงเป็นอย่างนี้บุคคลก็ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวเขาควรคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของโลกส่วนที่อยู่ในความครอบครองของเขาเป็นเพียงการหยิบยืมมาใช้ชั่วคราวก็เท่านั้นเรื่องราวที่นำมาเสนอนี้เป็นพุทธวิธีซึ่งมีประสิทธิภาพในการระงับหรือคลายความโศกจัดเป็นธรรมโอสถขนานเอกสำหรับถอนพิษของความโศกแม้พุทธวิธีคลายโศกเหล่านี้ทำให้คลายความโศกคือมุ่งเตือนสติให้ยอมรับความจริงความจริงที่ว่านี้ก็คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาเป็นเนืองๆมี5ประการก็คือ 1. เราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะไม่แก่ไม่ได้ 2. เราจะต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่เจ็บไข้ไม่ได้ 3. เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะไม่ตายก็ไม่ได้ 4.เราจะต้องพลัดพรากจากของที่รักและของที่ชอบใจเป็นธรรมดา 5. เรามีกรรมเป็นของตัวเองเมื่อทำกรรมใดไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตาม
เราก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นความจริงเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บและต้องตายทุกคนต้องพลัดพรากจากคนรักและของที่รักทุกคนต่างมีกรรมเป็นของเฉพาะตนทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมจริงแท้แน่นอนไม่มีวันกลับกลายเป็นอื่นไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคนเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากเพราะไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมพูดถึงหรือเพราะกลัวความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากก็หาไม่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลเวทมนต์คาถาอาคมหรือพิธีต่ออายุสะเดาะเคราะห์จะช่วยเหลือหรือป้องกันคนเราให้พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายหรือพลัดพรากก็หาไม่ดังนั้นจึงไม่ควรกบเกลื่อนหรือหลีกหนีความจริงเหล่านี้เพราะมีแต่จะทำให้ทุกข์ให้โศกมากยิ่งขึ้นควรหันมาเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้และทำใจให้ยอมรับว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปก็ย่อมเป็นไปเรื่องราวที่นำมาเสนอนี้จะช่วยให้ยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ดีขึ้นความโศกจะลดลงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับความจริงเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งพิจารณาความจริงเหล่านี้บ่อยเพียงไรจิตก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อความเศร้าโศกมากขึ้นเพียงนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุรุษสตรีชาวบ้านหรือนักบวชให้พิจารณาบ่อยๆผู้ที่ยอมรับความจริงเหล่านี้จึงจะทุกโศกน้อยลงหรือไม่ทุกโศกเลยเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องที่น่าทุกโศกเศร้าใจครับเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรตอนระงับความโศกตามแบบพุทธะก็ได้จบลงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมรับฟังและติดตามผลงานของผมมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ